นับสนุนรายการโดยบริษัทศรีราชาฮาร์เบอร์จำกัดมหาชนเอาละค่ะมาดูตลาดหุ้นไทยล่าสุดนะคะดัชนีลงไป 14.58 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1,598.40 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 6,025 ล้านบาทค่ะครับเอา5อันดับหุ้นซื้อขายสูงสุดนะฮะด่วนไปเลยเร็วไปเลยกันกุลนะครับหัวแข็งครับยังลากกันต่อครับค่ะใครลากไม่รู้แหละแต่ลากกันต่อนะฮะ4.96 บาทครับ8เพิ่มขึ้น8สตางค์นี่เป็นราคาสูงสุดในรอบหลายปีนะค่ะเอากันหลายปีเชียวหลายปีเชียวนะเคแบงค์121.50 บาทลงไป2บาทเลยปตท.นะครับ40 บาทไม่เปลี่ยนแปลง LT 65.75 บาทลงไป25สตางค์และ IVL นะ40.75 บาทลงไป25สตางค์ก็ไม่ต้องลุ้นนะครับวันนี้ว่ารับอยู่ไม่อยู่ไม่อยู่แล้วหลุดมาแล้วนะฮะมาใต้ 1,600 จุดอีกครั้งหนึ่งแนวโน้มจะเป็นยังไงสัปดาห์นี้ค่ะไปพูดคุยกับคุณธวัชชัยอัศวพรชัยค่ะรองกรรมการผู้จัดการของบร. ASL ค่ะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน่าเลดีคุณจุนนันและท่านนั่งสุนทรรับสำรับฟังทุกท่านครับครับนี่วันนี้นะฮะเป็นผลพวงจากสัปดาห์ที่แล้วที่มีข่าวลบจะสองเรื่องพร้อมกันคือเรื่องดอกเบี้ยกับเรื่องวัคซีนวัคซีนนี้เฉพาะตัวนะเป็นเรื่องภายในของเราแต่ดอกเบี้ยนี่มันกระทบทั่วโลกแนวโน้มครึ่งแนวโน้มครึ่งปีหลังจะเปลี่ยนไปไหมแนวโน้มครึ่งปีหลังจะเปลี่ยนไปไหมก่อนหน้านี้มองกันว่าเป็นขาขึ้นแล้วแกว่งตัวขึ้นใช่มองว่าจะแกว่งตัวขึ้นกันแต่ก็ถามว่าจะเปลี่ยนไปในทางลบไหมเป็นลบนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้มองว่าน่าจะลงอะไรมากมายนะครับนะครับเพราะว่าต้องมองอย่างนี้การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเองเนี่ยเขาเพื่อจะสกัดความร้อนแรงของภาวะเศรษฐกิจเรานะถูกไหมฮะค่ะอันนี้ก็กังวลใจกันในเรื่องราวของการเคลื่อนย้ายเงินเข้าเงินออกกันแล้วก็ที่ผ่านมามันyear to dateออกมาต่างชาติขายเราต้อง65,000เนี่ยค่ะแล้วถ้าไปย้อนดูปีที่แล้วก็ขายเราอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะงั้นความกังวลใจอันนี้ถูกต้องไหมถูกต้องแต่แอคชั่นที่จะเกิดว่าโฟลจะไหลออกเนี่ยมันยังมีไหลออกไหมมันมีไหลออกแหละแต่มันก็จะไม่น่าจะมีเอฟเฟกต์กับตลาดถ้าเป็นเฉพาะประเด็นนี้นะน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะครับแต่เซนติเมนต์ของตลาดเองเนี่ยเราไปอินกับเรื่องราวเหล่านั้นก็เลยทำให้ขายกันออกมาเองนะครับแล้วก็ทางด้านวัคซีนนี้ต้องยอมรับอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นแฟกเตอร์หลักที่ทำให้เซ็นดิเบต1,600เลยนะแต่วันนี้ก็อาจจะเป็นแฟกเตอร์นี้เพราะว่าการบริหารจัดการวัคซีนเนี่ยต้องยอมรับว่าหน่วยงานต่างๆก็พยายามจะเข้ามาช่วยนะครับนะพอมันสามารถลงได้หลายที่ไงมันก็จะเริ่มมีการเลื่อนกันไปเลื่อนกันมามีการขาดแคลนของวัคซีนภายในประเทศขึ้นมาได้ใช่ไหมพอเกิดเคสแบบนี้ขึ้นมามันก็เลยทำให้มองว่าการบริหารจัดการวัคซีนมันอาจจะไม่ประสิทธิผลนะค่ะนะครับแต่ก็ถามว่าเราเองเนี่ยถ้าเราสามารถทำภูมิคุ้มกันหมู่ได้อาจจะเป็นก่อน120ในช่วงเวลา120วันที่ท่านนายกเขาปักธงไว้ก็ได้คราวนี้ความต้องการของประชาชนในประเทศเองคุณต้องไปดูว่าเขาอยากจะให้เปิดนะบางส่วนก็ไม่อยากให้เปิดนะไม่อยากให้เปิดก็มีข้อแม้อยากให้เปิดก็เพราะอะไรเพราะว่าเขาก็ลำบากอ่ะเราก็ต้องเข้าใจเขานะครับคราวนี้สังคมจะต้องมาเกลี่ยกันเองแล้วแต่วิธีหนึ่งของการเกลี่ยกันเองก็คือพวกคุณรีบฉีดวัคซีนจ้ะใช่ไหมฮะก่อนหน้านี้เนี่ยมีวัคซีนเข้ามาช่วงแรกเลยอ่ะสถานการณ์คนอยากฉีดวัคซีนน้อยมากเนี่ยก่อนที่วัคซีนจะเข้ามาเราก็แอนตี้วัคซีนกันถูกไหมแต่มาถึงตอนนี้เรากลับมุ่งเป้าไปที่วัคซีนทำไมขาดแคลนทำไมบริหารไม่ดีมันตรงกันข้ามกันเพราะงั้นพอสถานการณ์เลวร้ายมาจนถึงจุดหนึ่งแล้วถูกไหมฮะเล่นนี่เด็กยุงมาปิดแก๊ป1594ในวันนี้อาจจะต้องทดลองซื้อบ้านบางส่วนเพื่อเล่นรอบนะผมมองในมุมมองอย่างนี้ซึ่งก็ถามว่า
เราเลื่อนวัคซีนไปไม่ใช่เพราะว่าเราไม่มีวัคซีนแต่เพราะว่าเราไม่ได้รับจริงๆสถานการณ์ทั่วโลกมันก็ไม่มีอ่ะประเทศอื่นเขาต้องการเหมือนเราอ่ะใช่ไหมฮะมันก็ต้องเกิดการเกลี่ยกันแบ่งกันนะครับแต่คราวนี้พอแบ่งกันมากๆเข้าแล้วมีความต้องการสูงกว่าของโปรดักต์นึงเนี่ยมันมีอยู่น้อยแล้วความต้องการมันเยอะมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาอย่างนี้แหละนะนะครับแต่เดิมเนี่ยถ้าเป็น demand supply ธรรมดาเราก็จะตัดสินกันด้วย price ปัญหาว่าเราตัดสินด้วย price ในเงินไทยได้ไหมได้ใช่ไหมล่ะครับเชื่อสิในหลายที่มันก็มีแหละแต่ก็ต้องจ่ายในราคาหนึ่งถูกไหมฮะครับแล้วก็ต้องอยู่ที่ความไว้ใจด้วยอันนี้นี่คือสถานการณ์ทั่วไปในโลกความเป็นจริงถูกไหมฮะเพราะงั้นสถานการณ์เหล่านี้เนี่ยอีกสักระยะหนึ่งอีกสักระยะหนึ่งพอสมมติว่า120วันปักธงไว้แล้วสมมติว่าเราผ่านมาสัก60วันเนี่ยหรือผ่านมาแค่45วันแล้วสถานการณ์วัคซีนมันดีขึ้นคุณว่าถ้าเราซื้อตรงนี้เนี่ยแล้วเราคาดการณ์ไว้ว่า60กับ45วันข้างหน้าสถานการณ์การขาดแคลนวัคซีนในไทยซึ่งจริงๆแล้วขาดแคลนหรือเปล่าเรายังไม่รู้ไงค่ะแต่ว่ามันมีการเลื่อนออกไปเลื่อนทามมิ่งออกไปจากเดิมที่เราคาดการณ์ไว้30วันก็เลื่อนไป45วันแล้วถ้าสถานการณ์ดีขึ้นล่ะการทดลองคือมันจะตอบโจทย์ได้ตรงนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเตือนไว้ก็คือว่าเส้นเด็กไม่เป็นขาขึ้นเรานะในเชิงเทคนิคกำลังหาผาราคาอยู่และล่าสุดก็ต่ำกว่า1594ลงมาเพราะงั้นพอหลุด1594ลงมาเราดูทางด้านเทคนิคกันแล้วกันเนาะนะครับพอหลุด1594ลงมายืน1600ไม่ได้มันก็ไม่ดีแล้วก่อนหน้านี้ยืน1630ไม่ได้ก็ไม่ดีแล้วไม่ดีที่1ไม่ดีที่2คราวนี้ไม่ดีที่3เองเนี่ยถ้าจะไม่ดีที่3คือปิดสูงกว่า1594 1600ไม่ได้นะครับ1594ตรงเนี้ยไม่ได้นะครับเพราะงั้นก็ต้องยุบลงมาพอยุบลงมาปุ๊บเนี่ยจะมีซัพพอร์ตต่อไปอยู่ที่1570-80ครับหรือว่าวันนี้บ่ายเปิดไม่ได้ก็เป็นอย่างนั้นไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเองเซตอินเด็กซ์บ้านเราเองไม่ได้ลบไม่ได้ลบเพียงแค่ประเทศเดียวนะที่อื่นก็ลบกันหมดอย่างเจแปนเนี่ยนี่เจเอก็ลบไป 3% กว่าที่จะลงไปต่างเกือบพันเลยนะเกือบพันจุดเลยอ่ะเพราะว่าเขามีสถานการณ์เรื่องของโอลิมปิกด้วยไงนะครับมีสถานการณ์เรื่องเราจะมีความคาดหวังเรื่องโอลิมปิกแต่พอความคาดหวังนั้นมันล้มเหลวไปแล้วมันออกมาทางออกของเขาเป็นออกมาในทางหนึ่งไงแล้วพอดีว่านักกีฬาต้องติดตรวจแล้วเจอก็เลยเป็นประเด็นของเขาก็มีตัวนี้ถูกซ้ำเติมลงมาอีกทีมันก็เลยเกิดประเด็นต่อเนื่องกันลงมาแต่ในรูปร่างเอเชียบ้านเรานี่ปรับลงตามดาวโจนส์หมดนะครับรวมถึงบ้านเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่าตลาดหุ้นไทยยังมีความเสี่ยงในเชิงผันผวนมากขึ้นใช่ไหมคะผันผวนลงมาค่ะผันผวนลงมาแต่มันยังคืออย่างเนี้ยถ้าเรามองว่าเฟดเองเนี่ยอย่างประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ก็บอกว่าปีนี้เองเนี่ยถ้าหากปีนี้เงินเฟ้อแตะ 3% ค่ะเขาจะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีถัดไปปี65ทันทีถูกไหมแล้วเขาก็มองว่าปลายปีนี้เงินเฟ้อน่าจะแตะ3มีโอกาสแตะ3ไงแตะ 3% ตอนนี้มันกลางปีอยู่นะพูดถึงปลายปีเลยตลาดเทคไอ้ชั้นเสมือนหนึ่งตอนนี้เป็นปลายปีเพราะงั้นท่านนักลงทุนที่อยากจะเล่นมีเดียมเทอมแล้วจะสามารถถือครองหุ้นได้อ่ะคุณก็เลือกหุ้นวันนี้สักหนึ่งตัวแล้วก็ทดลองซื้อก็มาเลือกเข้าพอร์ตอ่ะนะครับก็เลือกเก็บเข้ามาบ้างนะครับลองดูนะครับลองเลือกเก็บเข้ามาบ้างชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้นเก็บเข้ามาแล้วก็คือการชอบของนักลงทุนแต่ละท่านเนี่ยอาจจะใช้อินดิเคเตอร์อัตราส่วนหรือการมุมมองทางด้านปัจจัยพื้นฐานมุมมองทางด้านเทคนิคอะไรก็บอกมันไปก็เก็บเข้ามาบ้างนะครับทดลองซื้อบ้างคือช่วงนี้เป็นช่วงของการต้องมองนะว่ามีเดียมเทอมจะลงถึงไหนถูกไหมฮะเรายังมี120วันรออยู่ถูกไหมฮะเรายังมีถามคำถามเดียวนะว่าคุณว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะได้ฉีดวัคซีนครบทุกคนเข็มแรกอ่ะได้ไหมความน่าจะเป็นมันได้ไหมได้เข็มแรกไงนี่ไง
มันยังไงมันต้องได้ยังไงก็ได้แล้วรัฐบาลชุดนี้ยังอยู่ต่อถ้าอยู่ต่อเขาจะกระตุ้นเศรษฐกิจไหมก็ต้องกระตุ้นค่ะเมื่อไหร่ตอบไม่ได้เมื่อไหร่ตอบไม่ได้ครับนี่เหตุเนี่ยมันเกิดว่ามันช้าไงเกิดมันช้าเนี่ยความหวังมันก็ถอยออกไปอีกถูกเลื่อนออกไปอีกตอนเราจะเร็วเราก็แอนตี้กันใช่ไหมฮะตอนเราอยากจะเร็วอ่ะก็แอนตี้กันอ่ะเนี่ยตอนผมจะไปฉีดวัคซีนนะก็มีผู้หวังดีส่งอะไรให้ผมดูเยอะแยะเลยทำลายขวัญผมก็มองว่ามันเป็นเฟซก็เปล่าอ่ะยังลูกผื่นขึ้นเป็นขาเลยอ่ะนี่เรานอกเรื่องกันนิดนึงนะคุยกันเล่นๆลูกผื่นเป็นขาผมก็ถามบอกเฮ้ยคุณส่งให้ผมแล้วยังไงต่อคนคนนี้อยู่ยังไงผมอยากจะติดต่อเขาไม่รู้สิส่งต่อกันมาแล้วในลูกมันก็มีอยู่แค่นั้นแพ้วัคซีนวัคซีนอะไรอ่ะก็ไม่บอกแต่แพ้วัคซีนแล้วแพ้อะไรผมก็ไม่รู้แคปชั่นมาแค่แพ้วัคซีนแล้วส่งให้ผมแล้วอ่ะก็คิดดูแล้วกันส่งให้ผมอ่ะผมจะถามต่อว่าเอ้ยผมจะตามคนนี้ได้ที่ไหนผมอยากรู้จริงๆเพราะเนี่ยผมจะฉีดเข็มแรกแล้วผมก็จิตตกไปด้วยไงจะตามไปตามมาเอาตามไม่ได้เฟซเปล่านี่ไงพอเราจะเล่นจะแอนตี้พอมาแล้วก็ขาดแขนเชื่อมาถ้าบริหารจัดการกันจริงๆนะตามไทม์ไลน์ตามมาตัดสินใจแล้วก็ปล่อยให้การบริหารจัดการไปเราไม่ใจร้อนนะทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นแล้วก็ที่สำคัญประชาชนภายในประเทศต้องมีความสามัคคีกันต้องมีความสามัคคีกันครับต้องช่วยกันต้องช่วยกันเนาะโอ้วันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะลงในมาตรฐานของฮ่องกงนะประมาณเท่าเกินแถวๆ 1% ของเรา 1% กว่าก็สะสมโดยเฉลี่ยภูมิภาคเราประมาณ 1% กว่างั้นครับจะมีดีกว่าก็จะเป็นจีนดีกว่าเยอะเลยแล้วก็ทางด้านฟิลิปปินส์ตอนนี้ดีบ่าวกับที่มาฟิลิปปินส์ยังไม่ถึง1%นะค่ะ27เท่านั้นเองฟิลิปปินส์มีอย่างค่ะแล้วคุณธวัชชัยในระยะมีเดียมเทอมที่อาจจะต้องเลือกซื้อเก็บขึ้นมาบ้างเนี่ยนะคะมองกลุ่มไหนดีคะกลุ่มวัคซีนเทก็ยังโอเคนะผมมองว่าทั้งตลาดเองนะจะปรับตัวแล้วลงมาหมดเลยค่ะนะครับอย่างของกลุ่มธนาคารเองเนี่ยเราก็มองว่าก็รอจังหวะซื้ออยู่เหมือนกันนะกลุ่มธนาคารกลุ่มการเงินก็รอจังหวะซื้ออยู่เหมือนกันที่เขาลงมาก่อนที่จะเกิดสถานการณ์ตรงนี้เองก็คือเรื่องราวของคลังคือมอบหมายมาคลังต้องไปคุยกับแบงค์ชาติให้ช่วยเหลืออันนี้ก็อยู่ระหว่างการเจรจากันอยู่นะว่าจะช่วยเหลือกันยังไงจากประชาชนคือผมนึกบอกว่าเราต้องร่วมมือกันเราต้องมีความสามัคคีกันคราวนี้การร่วมมือกับความสามัคคีมันยังไม่ได้มีประสิทธิผลออกมาเป็นตัวเลขหรือข้อปฏิบัติต่างๆเราก็ใช้แค่ชั้นเสมือนหนึ่งเสือขึ้นมาแต่ก็มันก็ต้องคือเขาสูญเสียประโยชน์บางอย่างแต่เขาก็ต้องได้อะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อที่ให้เขาอยู่รอดด้วยเหมือนกันครับค่ะถูกไหมฮะข้อแรกเสียตรงนี้มันยังไม่เกิดแต่ราคาลงมาแล้วจะถามว่าเราเคยเกิดเจอเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาไหมไม่เคยเกิดนะใช่ไหมค่ะมันเกิดมาแล้วไงเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะใช่ไหมเพราะงั้นเราก็เฝ้าดูได้ว่ามันก็ลงมาถึงประมาณขนาดไหนดีล่ะอันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ท่านต้องคุณดูได้และสิ่งที่ท่านต้องติดตามก็คือถ้าควอเตอร์หนึ่งได้กำไรมาอย่างนี้ควอเตอร์สองยังได้กำไรอยู่ไหมและกำไรสะสมเพียงพอที่จะหรือกำไรขอโทษทีนะกำไรที่จะเกิดขึ้น3-4เนี่ยคือ3-4เพียงพอที่จะมาชดเชยเรื่องราวของความกังวลใจเรื่องหนี้ต่างๆด้วยหรือเปล่าแต่จริงๆหนี้ที่จะเกิดเป็น NPL เนี่ยมันก็จะถูกบรรเทาลงไปด้วยนะถูกไหมแต่รายได้เขาจะลดลงมาหน่อยหนึ่งถ้าตกลงกันออกมาแล้วเป็นตัวหนังสือแล้วตอนนี้ครั้งคุยกับแบงค์ชาติแล้วจะออกอะไรมาก็รอดูกันไปแต่ถึงจุดตรงนั้นแล้วเนี่ยช่วงเวลามันยิ่งกินไปเรื่อยๆเนี่ยกลุ่มนี้มันจะปรับลงมาเรื่อยๆตามสถานการณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นคุณก็ซอยถามพีระมิดอยู่ตรงไหนปลายพีระมิดอยู่ตรงไหนจำได้ไหมปลายพีระมิดอยู่ตรงไหนดีแหละนะครับตอนนี้ทำกันบ้านได้อันนี้อาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่เป็นเคสสตาร์ดี้ผมให้เป็นเคสสตาร์ดี้เพื่อที่ท่านนักศึกษาเอาไปประกอบพิจารณาการตัดสินใจกันนะครับอย่างกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างไฟฟิลิตี้ต่างๆที่ก่อนหน้านี้ขึ้นเป็นแรงนะครับก็ตอบรับข่าวว่าจะมี
ถ้ามีภูมิคุ้มกันหมู่ปุ๊บโครงการต่างๆก็น่าจะมาอันนี้เราก็ต้องดูกันว่าโครงการต่างๆเราจะไปถึงข้างไหนละไปฝั่งไหนละค่ะนะอันนี้ก็จะเป็นอีกโครงการหนึ่งเนาะนะครับก็ที่น่าจะจับตามองดูได้นะครับเป็นลักษณะสถานการณ์การตั้งรับมากกว่าแล้วก็หาปลายยอดพีระมิดให้เจอแล้วด้านล่างกว้างฐานพีระมิดจะกว้างนะครับครับเอาละถ้าถามทุกตัวนะเป็นยังไงบ้างรู้สึกร้อนแรงตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะกันกุลเห็นคนถามเข้ามาเยอะไหมครับก็คือเท่าที่ผมมองก็คือเขาก็เล่นสิ่งหนึ่งที่เรามองกันก็คือว่าอย่างกรณีของเซนติเมนต์เรื่องราวอะไรเนี่ยผมก็ไม่ได้ติดตามเขามากนะต้องตอกเช็คซึ่งกันว่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวนะเรามีเรื่องกันชงกันช้ากันชงอะไรที่ถามว่าในเรื่องราวของกันชงกันชายเนี่ยถ้าเผื่อเราดีไหมถูกไหมฮะครับคือสมัยก่อนกับสมัยนี้คุณต้องเข้าใจกันว่าสมัยก่อนวิทยาการแพทย์หรือว่าความเห็นต่างๆมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมฮะแต่มาถึงตอนนี้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมฮะมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะใช้เราได้ผลไหมอย่างนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งใช้กับกลุ่มเฉพาะเราได้ผลไหมก็อีกเรื่องหนึ่งถูกไหมฮะแต่ถ้าเราเปิดใจแล้วยอมรับเรื่องกัญชงกัญชาโคตรกับประโยชน์อ่ะเอาให้ชัดๆนะเอาให้ชัดๆนะที่ผ่านมาเนี่ยเราเขียนเป็นกฎหมายไงพอจะแก้กฎหมายเนี่ยมันยากครับถูกไหมพอแก้กฎหมายมันยากแต่คราวนี้ตั้งถามว่ากฎหมายทั้งที่เราที่มองเขาเองเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นประโยชน์เนี่ยประโยชน์ของสารสกัดต่างๆเรายังไม่เห็นอันนี้ผมอยากเรียกให้เห็นภาพกว้างก่อนนะค่ะงั้นพอเห็นประโยชน์แล้วคุณจะแก้ไหมถ้าแก้ก็แก้จะถ้าไม่แก้ก็ไม่อยากไม่ชอบก็ไม่ต้องเอาก็แก้นี่เองครับค่ะพอไม่ชอบคุณจะมาเล่นกันคุณเพื่ออะไรก็ต้องเล่นทางด้านเทคนิคอย่างเดียวค่ะถูกไหมค่ะก็คุณไม่ชอบเรื่องนี้ผมแอนตี้สารเสพติดทุกชนิดแต่จะเล่นกันคุณเพื่ออะไรก็ต้องเล่นทางด้านเทคนิคอย่างเดียวอยู่แล้วคิดในมุมมองของตรรกะธรรมดาเลยเพราะงั้นผู้เล่นในตลาดก็เลยมีลักษณะคาดว่าจะมีลักษณะแบบนี้ครับถูกไหมฮะเราก็ยังไม่เห็นโปรเจกต์เรื่องพวกนี้จะเสร็จหรอกนะครับอย.ก็ต้องรอเดือนกรกฎาคมไม่ใช่เดือนกันยายนว่าจะอนุญาตนำเข้าเมล็ดกัญชงอย่างไรกันบ้างพวกนี้มันยังต้องรออยู่เนี่ยถูกไหมฮะแต่คราวนี้บริษัทที่พร้อมเขาก็ต้องเปลี่ยนความพร้อมให้พร้อมอยู่เสมอถูกไหมฮะแล้วมันก็เป็นโปรดักต์ที่มันมีก็เรียกว่าพายมาจิ้นได้นะที่จะดูอย่างนี้นะในมุมมองอย่างนี้ด้วยครับใช่ไหมฮะแต่ผมขอตอบในเชิงเทคนิคแล้วกันว่าที่เล่นกันคือเกี่ยวเทคนิคมากกว่าครับครับวันนี้ขอบคุณครับครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับซึ่งถามกันคุณพ่อวันนี้โดดแล้วกันราคาบวกสวนตลาดขึ้นมาแล้วก็โดดเลยนะวุบวับวุบวับเมื่อกี้ไปบวก20กว่าตังค์นะก็วอลุ่มเนี่ยตอนนี้เกือบ 3,000 ล้านแล้วคิดดูก็โดดเลยนะวอลุ่มอันดับหนึ่งเนี่ยก็โดดจากทิ้งอันดับสองหลายเท่าเลยดูนะฮะไม่รู้สิแต่ก็เริ่มเขาเรียกว่าช่วงบวกแคบลงแล้วสำหรับแต่ว่าดูดีตลาดลงไป20จุดก็ยังบวกฟุบฟับนะยังเล่นกันอยู่ยังดูกันอยู่ก็เตือนนักเก็งกำไรเท่านั้นเองระมัดระวังกันนิดนึงนะคะแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยหุ้นนะคะรอทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ